ในสงกรานต์ก็เป็นวันที่หลายคนจะได้กลับมาหาครอบครัวนะครับเราก็เลยจัดให้เป็นวันครอบครัวนะฮะแล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็เป็นวันผู้สูงอายุที่เราเห็นคุณค่าบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรานะครับผมเห็นว่าในกระแสสงกรานต์ในหลายๆปีให้หลังมานี้คนก็จะนึกถึงครอบครัวมากขึ้นและเป็นสิ่งที่สังคมกลับมาให้ความสำคัญคือเรื่องของครอบครัวซึ่งนี่นับเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับที่เราจะได้สร้างครอบครัวให้มีความสุขแต่เราเห็นว่าในโลกสังคมปัจจุบันในความเป็นจริงเนี่ยของชีวิตเนี่ยครอบครัวจำนวนมากไม่ได้มีความสุขนะครับเขาอาจจะมีความสุขในวันบางวันแต่ว่าในวันปกติกลับไม่ได้มีความสุขก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆนะครับเราเห็นอัตราการหย่าร้างในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งไม่มั่นใจเลยว่าครอบครัวที่เราไปร่วมงานแต่งงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้มีพระเจ้านะครับเมื่อเราไปร่วมงานแต่งงานเขาเราก็ไม่มั่นใจว่าครอบครัวของเขาจะเป็นอย่างไรเราจึงเห็นว่าประเด็นเรื่องของครอบครัวเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากๆเพราะถ้าเมื่อใดที่ครอบครัวเนี่ยไปไม่ได้ประเทศชาติก็จะล่มสลายในอีกเจเนอเรชันต่อมาเพราะถ้าครอบครัวล่มสลายเด็กก็จะโตขึ้นมาเต็มไปด้วยบาดแผลเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์ในจิตใจเขาจะสร้างครอบครัวใหม่ที่ไม่สมบูรณ์และสุดท้ายก็จะทำให้ประเทศชาตินั้นไปสู่ความล่มสลายในที่สุดในบางประเทศนะครับมีสถิติการหย่าร้างมากกว่าสถิติการแต่งงานแล้วในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยของเรา1ใน3ครับหย่าร้าง1คู่จากคู่แต่งงาน3คู่เราจึงไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าของเราได้สอนให้เรามีความคิดที่สมดุลเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลครอบครัวให้มีความสุขวันนี้เราจะดูในสิ่งที่เป็นข้อคิด8ประการด้วยกันนะครับโดยในข้อคิดนี้นะผมได้มาจากศิษย์บาลท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์เดวิดไดค์นะครับในหัวข้อสร้างครอบครัวที่มีความสุขนะครับเพื่อเราจะร่วมสร้างครอบครัวของเราให้มีความสุขด้วยกันเอเมนไหมครับนะครอบครัวที่มีความสุขอย่างที่ผมเคยบอกพี่น้องเสมอว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มาโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่ครอบครัวที่มีความสุขเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการการสร้างให้มันเกิดขึ้นหลายคนฝันว่าครอบครัวจะมีความสุขโดยธรรมชาติแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่มาเพียงแค่โดยธรรมชาติแต่มันต้องมีการลงมือทำมีการสร้างมีการร่วมมือของตัวเรานั่นเองมีชายคนนึงนะครับเข้าไปในร้านขายของเล่นเด็กนะเพื่อจะหาซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ให้กับลูกสาวในวันครบรอบวันเกิดของลูกสาวพอเข้าไปถึงร้านขายของเล่นเนี่ยคนขายตุ๊กตาบาร์บี้ก็บอกว่ามีบาร์บี้หลายชุดนะคะมีบาร์บี้เล่นเทนนิสตัวละ20เหรียญนะฮะบาร์บี้เต้นบัลเล่นะฮะตัวนึง20เหรียญเหมือนกันและอีกชุดนึงน่าสนใจบาร์บี้เที่ยวชายหาดชุดนี้20เหรียญเหมือนกันอ้อแต่ดิฉันเพิ่งนึกได้ว่าตอนนี้มีบาร์บี้คอลเลกชันใหม่เพิ่งเข้ามาชื่อว่าชุดบาร์บี้หย่าสามีราคา265เหรียญราคาแพงกว่าบาร์บี้ชุดอื่นๆหมดเลยนะครับชุดอื่น20เหรียญแต่ชุดหย่าสามีเนี่ย265เหรียญชายคนนี้ก็เลยถามบอกว่าทำไมบาร์บี้หย่าสามีถึงแพงกว่าชุดอื่นเขาก็บอกเพราะชุดบาร์บี้หย่าสามีเนี่ยมาพร้อมกับรถยนต์ของอดีตสามีเฟอร์นิเจอร์ของอดีตสามีแล้วก็บ้านของอดีตสามีด้วยไงคะกลายเป็นว่าการหย่าร้างในต่างประเทศเนี่ยมีการฟ้องร้องแล้วก็ทรัพย์สินของต่างของผู้ชายก็กลายมาเป็นของผู้หญิงในประเทศแถบโลกตะวันตกนะครับถ้าหย่าร้างกันเนี่ยผู้ชายเรียกว่าแทบจะล้มละลายเลยทีเดียวเพราะว่าก็ต้องถูกฟ้องร้องเอาทรัพย์สินต่างๆเพื่อจะมาดูแลสามีภรรยาซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอกว่าเพราะฉะนั้นบาร์บี้ชุดหย่าสามีเลยเป็นบาร์บี้ชุดที่แพงที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่เป็นเรื่องเล่านะครับแต่เราเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ได้ทำให้เกิดความสุขเลยแม้เราจะได้ทรัพย์สินของจากอดีตสามีหรืออดีตภรรยาแต่มันก็ไม่ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นเพราะความสุขของชีวิตไม่ได้วัดด้วยเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์บ้านเรือนหรือรถยนต์ที่เราได้รับได้ยึดมาการสร้างครอบครัวให้มีความสุขจึงเป็นการเลือกตัดสินใจของตัวเราเองว่าเราจะเลือกวิถีในการดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างไรก่อนที่คุณจะแต่งงานหรือขณะที่เราแต่งงานแล้วหรือแต่งงานมานานแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาสู่จุดของการตัดสินใจเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตครอบครัวของเราทำไมผมถึงบอกว่าการดำเนินชีวิตครอบครัวเป็นการตัดสินใจเลือกแนวทางในพระคัมภีร์โยชูวาบทที่24ข้อที่15โยชูวาบทที่24ข้อ15โยชูวาบอกกับอิสราเอลบอกว่าถ้าพวกท่านไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติพระเยโฮวาห์ก็จงเลือกเสียแต่วันนี้ว่าท่านจะปฏิบัติใครจะปฏิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟ้าตะวันออกของแม่น้ำหรือบรรดาพระของคนอามอไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านจะไปอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติพระยาเวห์ยอชูวาบอกว่าเขาเลือกให้กับครอบครัวของเขาคือแนวทางของการปฏิบัติและก็รับใช้พระเจ้าและเขาก็พูดกับครอบครัวจำนวนมากจงเลือกแนวทางของท่านว่าท่านจะปฏิบัติพระไหนจะยึดพระไหนมาในครอบครัวของท่านดังนั้นเองการดำเนินชีวิตครอบครัวจะเป็นการตัดสินใจเลือกแนวทางแต่ครอบครัวที่ล้มเหลวเพราะว่าเขาเลือกแนวทางในการดำเนินชีวิตครอบครัวผิด
ไปเลือกแนวทางดำเนินชีวิตครอบครัวจากสิ่งที่เขาเคยเห็นในตามสังคมทั่วไปในเมื่อสังคมเขารู้สึกว่าการมีภรรยาน้อยไม่ใช่สิ่งผิดบาปก็เลือกวิถีชีวิตนี้ทำให้ครอบครัวมีปัญหาในสังคมเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็เลือกวิธีนี้ทำให้ครอบครัวสุดท้ายก็มีปัญหาเราจึงต้องเลือกบางสิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตครอบครัวของเราซึ่งมีข้อเสนอข้อแนะนำจากคำเทศนาในวันนี้ของอาจารย์พาสเตอร์เดวิดไดค์นะครับ8ประการด้วยกันประการที่1ครับให้พระเยซูผูกพันเชื่อมครอบครัวไว้ด้วยกันให้พระเยซูผูกพันเชื่อมครอบครัวไว้ด้วยกันสิ่งแรกที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขคือการเลือกพระเยซูมาเป็นผู้ที่ผูกพันและเชื่อมครอบครัวของเราเอาไว้ด้วยกันพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อมอาดัมกับเอวาเข้าด้วยกันพระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกสรรชายและหญิงให้เข้ามาบรรจบร่วมชีวิตด้วยกันเป็นครอบครัวพระองค์จึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครอบครัวตั้งแต่ก่อนที่มันจะเริ่มก่อตัวขึ้นและเมื่อหลังจากเราแต่งงานเราดำเนินชีวิตในครอบครัวสิ่งหนึ่งที่เราต้องรักษาไว้เสมอและเลือกเป็นแนวทางหลักของครอบครัวคือการให้พระเยซูเป็นผู้ที่เชื่อมครอบครัวของเราเป็นผู้ที่ผูกพันครอบครัวเข้าไว้ด้วยกันในครอบครัวจึงควรจะมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในบ้านด้วยการนมัสการไม่ควรจะอยู่แค่เฉพาะที่โบสถ์วันอาทิตย์การอธิษฐานไม่ควรจะอยู่แค่เฉพาะที่โบสถ์วันอาทิตย์ในกลุ่มแคร์หรือในการกลุ่มอธิษฐานการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันควรจะอยู่ในครอบครัวด้วยและเมื่อครอบครัวมีการนมัสการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันเราก็กำลังเปิดโอกาสให้พระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาทำงานและเคลื่อนไหวอยู่ในครอบครัวของเราเพราะความเป็นคริสเตียนนั้นไม่ได้เป็นแค่กิจวัตรของคริสเตียนในวันอาทิตย์แต่ความเป็นคริสเตียนนั้นดำรงอยู่กับเราทุกวันทุกที่โดยเฉพาะยิ่งในครอบครัวของเราในครอบครัวจึงเป็นเวทีแรกของการรับใช้พระเจ้าเป็นเวทีแรกของการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าที่ควรจะให้เกิดขึ้นพระเยซูจึงไม่ใช่แค่แขกสำหรับครอบครัวของเราแต่พระองค์เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงของครอบครัวของเราในครอบครัวจึงควรจะมีช่วงเวลาสำหรับการได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันได้อธิษฐานด้วยกันได้ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันจะเป็นเรื่องน่าแปลกและตลกมากถ้าเราไปศึกษาพี่กับพี่เลี้ยงไปอธิษฐานกับพี่เลี้ยงไปนมัสการที่โบสถ์แต่อยู่ที่บ้านทุกคนต่างดูทีวีใช้ชีวิตปกติธรรมดาไม่มีการมาสามัคคีธรรมในฝ่ายวิญญาณไม่มีการอธิษฐานเผื่อกันหรือการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันเราก็กลายเป็นคริสเตียนที่ปล่อยให้กิจกรรมความเป็นคริสเตียนอยู่นอกบ้านแต่ไม่ได้ดึงเข้ามาในบ้านผมอยากหนุนใจเราที่จะให้ในครอบครัวเนี่ยมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณและเมื่อบรรยากาศฝ่ายวิญญาณเข้ามาในครอบครัวพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเยี่ยมเยียนสถิตอยู่ในครอบครัวของเราบรรยากาศในครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงไปเราจะมีคำพยานพระเจ้าทำการอัศจรรย์ในครอบครัวของเราเราจะมีบรรยากาศที่ทุกคนมีความรักแล้วก็ให้อภัยต่อกันและกันได้โดยง่ายเสียงทะเลาะเบาะแว้งการโต้เถียงกันความเย็นชาความแข็งกระด้างความบึ้งตึงการงอนก็จะค่อยๆหายไปเพราะเรายำเกรงพระเจ้าและเปิดพื้นที่ให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราในช่วงเวลาก่อนลูกจะนอนแต่ละวันผมกับภรรยาก็จะมาอ่านพระคัมภีร์ให้เขาฟังมาเปิดพระคัมภีร์ที่เป็นตัวการ์ตูนนิทานนะครับแล้วก็อ่านให้ฟังคำอุปมาแกะที่หลงหายไป1ตัวนะเหรียญที่หายไปอ่านให้ฟังตั้งแต่เขายังเล็กๆตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องนะจนกระทั่งปัจจุบันก็อ่านพระคัมภีร์เหล่านี้ให้เขาฟังชวนมาอธิษฐานด้วยกันอธิษฐานเผื่อคนนี้อธิษฐานเผื่อคุณยายอธิษฐานเผื่อคุณตาในครอบครัวมันก็จะมีบรรยากาศในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสถิตอยู่ในครอบครัวของเรามีร้องเพลงนมัสการแม้จะเป็นเหมือนเพลงเด็กๆแต่เราก็สัมผัสว่าพระเจ้าก็ได้เข้ามาสถิตอยู่ในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นจึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าอย่าให้ความเป็นคริสเตียนของท่านเนี่ยอยู่เพียงเฉพาะแค่ที่โบสถ์ในวันอาทิตย์หรือในกลุ่มแคร์แต่ให้ความเป็นคริสเตียนชีวิตคริสเตียนอยู่ในครัวเรือนของเราด้วยเอเมนมั้ยครับแล้วเราจะสัมผัสว่าพระเจ้าเข้ามาทำงานในครอบครัวของเรามากกว่าที่ผ่านๆมาเราจะพูดให้ตายยังไงบอกว่าให้ลูกติดตามพระเจ้ามันก็ไม่มีผลถ้าหากเราไม่มีชีวิตที่ติดตามพระเจ้าให้ลูกเห็นเด็กเขาไม่ได้เรียนแบบจากสิ่งที่เราสอนด้วยคำพูดแต่เด็กเขาเรียนแบบผ่านสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงของเราเราจะสังเกตเห็นบุคลิกของเราบางอย่างอยู่ในลูกของเราจะเห็นมุกตลกบางอย่างเราอยู่ในลูกของเราจะเห็นคำอุทานของเราบางอย่างอยู่ในลูกของเรานี่คือสิ่งที่เขาซึมซับจากเราแม้ขณะที่เขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องก็ตามดังนั้นท่านจะทำให้ลูกของท่านติดตามพระเจ้าวันนี้มันด้วยการสร้างบรรยากาศของชุมชนคริสเตียนในบ้านของเราให้เกิดขึ้นผมคุยกับพี่น้องคริสเตียนที่เป็นมิชชันนารีหลายครอบครัวบางครอบครัวเป็นมิชชันนารีถึง3เจเนเรชันมาถึงรุ่นหลานแล้วก็ยังเป็นมิชชันนารีรับใช้พระเจ้าเข้มแข็งรุ่นเหลนก็รักพระเจ้าติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งผมก็สนใจมากเพราะผมเห็นคริสเตียนในประเทศไทยเรามีคริสเตียนเป็นจำนวนมากไม่ใช่น้อยเหมือนกันแม้สัดส่วนอาจจะไม่ได้มากแต่จำนวนโดยปริมาณก็ไม่ใช่น้อย
180กว่าปีที่ผ่านมาในประเทศไทยของเราแค่คริสเตียนดูแลลูกให้ติดตามพระเจ้าให้รักพระเจ้าปัจจุบันเราจะมีคริสเตียนเป็นล้านคนจากการที่ลูกหลานคริสเตียนติดตามพระเจ้าก็ได้แต่เรื่องที่น่าแปลกคือทำไมจำนวนประชากรคริสเตียนเนี่ยยังไม่ได้มากอย่างที่มันควรจะเป็นแค่เพียงว่าคุณไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้นำคนที่ไม่เชื่อมารับความรอดคุณแค่ดูแลลูกของคุณให้ติดตามพระเจ้าหลานติดตามพระเจ้าและขยายทวีคูณพงพันธุ์นะจำนวนประชากรคริสเตียนในประเทศไทยจะมากมากกว่านี้อีกเยอะมากเลยปัญหาที่เกิดขึ้นคือคริสเตียนโดยเฉพาะในประเทศไทยมีจุดอ่อนที่ไม่สามารถทำให้ลูกเขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบอย่างในการที่จะนำให้เขารักพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้าและติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งตลอดชั่วชีวิตของเขาเขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นโตขึ้นมาจนถึงอายุ21ปีจะเลือกตัดสินใจว่าเขาจะเดินกับพระเจ้าหรือไม่เดินกับพระเจ้านะในอเมริกาจะมีพอถึงอายุ21ปีก็ถือว่าพ่อแม่หมดอิทธิพลในการจะนำให้ลูกนั้นติดตามพระเจ้าแล้วลูกเขาตัดสินใจเลือกและคริสตจักรจำนวนหนึ่งในอเมริกาจะเสียผู้เชื่อที่เป็นเด็กไปเมื่อเขาเข้าสู่อายุ21ปีนั้นช่วงเวลาที่เขายังอยู่ในบ้านอยู่ในครอบครัวเราต้องสำแดงความเป็นคริสเตียนแบบอย่างของการพึ่งพาพระเจ้าในครอบครัวให้เขาเห็นผมถามครอบครัวมิชชันนารีเขาทำยังไงเขาบอกพ่อเขาให้เวลากับเขาคุณแม่เขาให้เวลากับเขาแม่พ่อแม่จะรับใช้พระเจ้าทั้งคู่แต่ก็ให้เวลากับครอบครัวและลูกก็สัมผัสว่าความที่เราเป็นครอบครัวคริสเตียนครอบครัวมีความสุขพ่อรักแม่และครอบครัวก็อบอุ่นเพราะพ่อกับแม่รักเขาแล้วเวลาในครอบครัวเขาจะมีช่วงเวลามาอธิษฐานด้วยกันมีช่วงเวลาในการศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันมันอาจจะไม่ได้เป็นช่วงเวลาซีเรียสแบบดูเป็นกิจลักษณะแบบจริงจังแต่มันมีบทสนทนาที่มันเป็นธรรมชาติชีวิตของความเป็นครอบครัวคริสเตียนเกิดขึ้นเขาก็จะจับมือกันอธิษฐานเผื่อกันเสมอและทำให้เมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาเขาก็ตัดสินใจเลือกพระเจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นลูกของเราจะไม่ได้ดูจากสิ่งที่เราพูดสอนเขาเท่านั้นแต่ดูจากสิ่งที่เราเป็นที่เราดำเนินชีวิตให้เราสร้างครอบครัวแบบนี้ที่มีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณอย่างเข้มแข็งเอเมนไหมครับสิ่งที่สองคือการแสดงความรักต่อกันทุกวันการแสดงความรักต่อกันทุกวันการที่เราจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขต้องแสดงออกความรักความรักไม่ใช่สิ่งที่เก็บเอาไว้แต่ต้องมีการแสดงออกนะฮะธรรมชาติของความรักคือต้องมีการแสดงออกถ้าเราเก็บความรักไว้ในใจไม่แสดงออกนั่นเราไม่ได้รักอย่างแบบที่ควรจะเป็นความรักต้องแสดงออกหลายอย่างเหมือนพระเจ้ารักเราพระองค์ก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาเสียสละพระชนชีพเพื่อเราความรักพระเจ้าแสดงออกด้วยการเสียสละเพราะฉะนั้นครอบครัวจึงควรมีการแสดงออกความรักต่อกันทุกวันการสวมกอดกันการบอกรักกันอย่างมีความหมายการรับฟังความคิดเห็นของกันและกันการแสดงความชื่นชมคุณเนี่ยน่ารักไม่ส่างเลยนะไม่ใช่คุณเนี่ยน่ารักไม่เสร็จเลยนะการมอบสิ่งดีที่มีความหมายให้แก่กันภาษารักเหล่านี้ก็ต้องสื่อสารออกแบบเป็นธรรมชาติเสมอๆอย่างหนังสือ5ภาษารักใช่ไหมครับเขาก็วิเคราะห์บอกว่าในภาษาทั่วไปของคนเราพูดกันเนี่ยมันมีหลายภาษาในโลกใช่ไหมครับมีเป็นร้อยเป็นพันภาษาในโลกใบนี้แต่สำหรับความรักเขาวิจัยมาพบว่ามี5ภาษานะและถ้าคุณพูดภาษารักไม่ตรงกันเนี่ยคนจะไม่รู้ว่าคุณรักเขาสมมุติเราไปบอกรักกับคนแอฟริกันคนแอฟริกันจะไม่เข้าใจว่าเราบอกรักนะคนฝรั่งพูดว่า love กับคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาก็จะไม่รู้ว่านี่คือบอกรักเขาความรักก็เช่นเดียวกันถ้าเราแสดงออกผิดภาษาผู้รับความรักก็จะไม่สัมผัสความรักนั้นผมให้คำปรึกษาคู่สามีภรรยามาหลายคู่พบว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาไม่รักกันแต่ปัญหาคือเพราะว่าเขาแสดงออกความรักผิดภาษากันสามีเนี่ยก็รักภรรยาก็พยายามซื้อของให้กับภรรยาพยายามดูว่าภรรยาต้องการใช้อะไรก็ซื้อสิ่งของให้แต่กับเป็นเรื่องที่น่าแปลกและสามีก็เสียใจทำไมภรรยาบอกว่าผมไม่รักเขาพอนั่งคุยให้คำปรึกษาวิเคราะห์ไปปรากฏว่าสามีเข้าใจว่าภาษารักคือการให้สิ่งของแต่ภรรยาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการมันไม่ใช่สิ่งของเท่านั้นนะฮะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือการที่สามีจะฟังสิ่งที่เขาพูดใส่ใจสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดบ้างนั้นเมื่อต่อให้สิ่งของไปแต่ภรรยาก็จะรู้สึกไม่สัมผัสในความรักในภาษาที่ภรรยาคาดหวังภรรยาก็จะแปลความว่าสามีไม่รักทั้งที่จริงๆเนี่ยสามีน่ะรักภรรยาคนนี้มากผมจึงเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้วิเคราะห์มาถูกต้องจริงๆว่าภาษารักมันมีอยู่5อย่างจริงๆแล้วถ้าเราให้ภาษารักที่คนก็ไม่ได้มองว่าเป็นภาษาของเขาเนี่ยเราก็กลายเป็นคนที่รักโดยตั้งอยู่บนมุมที่เราเข้าใจแต่ไม่ได้รักที่ตั้งอยู่บนการรับรู้ของคนที่เรารักดังนั้นในการดำเนินชีวิตในครอบครัวเราจึงควรแสดงออกความรักให้ตรงกับภาษาที่ฝ่ายหนึ่งคาดหวังด้วยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาคาดหวังภาษารักยังไงก็
็ลองสังเกตจากการใช้ชีวิตร่วมกันว่าภาษารักของภรรยาหรือสามีเราคืออะไรสำหรับผู้ชายบางคนภาษารักที่ภรรยาให้เขาคือการปฏิบัติดูแลการบีบนวดเขาการพูดจาให้เกียรติเขาแม้คุณจะทำกับข้าวให้เขาแต่ถ้าพูดจาไม่ให้เกียรติเขาสามีบางคนเขาก็รู้สึกว่าภรรยาเนี่ยไม่รักเขานะแม้ว่าจะให้ภาษารักอย่างอื่นก็ตามเพราะมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคาดหวังหรือภรรยาก็สามีก็ควรจะสังเกตว่าภรรยาของตัวเนี่ยมีภาษารักอะไรที่เขาต้องการบางทีสิ่งที่เขาต้องการก็เพียงแต่แค่คุณชมเขาหน่อยชื่นชมเขาหน่อยไม่ใช่ติเขาเรื่อยๆอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนู้นไม่ดีนะถ้าเราไม่ได้ให้ภาษารักของการชมที่ภรรยาคาดหวังก็จะทำให้ภรรยารู้สึกว่าเราไม่ได้รักเขาเหมือนเมื่อก่อนทั้งที่ในใจเราอาจจะรักเขาก็ตามดังนั้นการแสดงออกความรักจึงไม่ใช่แค่สักแต่แสดงออกแต่ต้องอ่านให้เจอว่าผู้ที่รับความรักเขาคาดหวังความรักในภาษาแบบไหนแล้วเมื่อเราแสดงความรักต่อกันและกันอย่างเสมอต้นเสมอปลายครอบครัวก็จะมีความสุขภรรยาก็จะมีความสุขภรรยาก็จะกลายเป็นภรรยาที่น่ารักสามีก็เป็นสามีที่น่ารักเพราะความรักก็ทำให้ทุกสิ่งไปถึงซึ่งความสมบูรณ์บางคนต้องการสร้างความมั่นคงในใจให้กับลูกอยากให้ลูกโตขึ้นเป็นเด็กที่มีความมั่นคงในจิตใจเราก็เลยพยายามแสดงออกความรักกับลูกทำให้ลูกเนี่ยสัมผัสว่าเรารักเขาเรารักเขาแต่มีนักวิชาการคนหนึ่งบอกว่าสิ่งที่สร้างความมั่นคงในจิตใจของลูกไม่ใช่แค่ว่าเขารู้ว่าคุณรักเขาแต่สิ่งที่ทำให้ลูกเกิดความมั่นคงในจิตใจคือเขารู้ว่าพ่อและแม่รักกันและกันไม่ใช่แค่คุณรักเขาแต่เขารู้ว่าคุณรักกันถ้าเขารู้และสัมผัสว่าพ่อแม่รักกันจริงๆเขาจะมีความสุขและเขาจะกลายเป็นเด็กที่มีความมั่นคงในจิตใจเพราะเขาจะกลัวมากถ้าพ่อแม่ทะเลาะกันเย็นชาต่อกันแล้วเด็กเขาก็จะรับรู้และสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้เวลาผมกอดกับภรรยานะครับลูกชายจะหันมาแล้วยิ้มแล้วก็จะวิ่งมาแล้วมากอดขาของเราด้วยอีก2คนผมสัมผัสเลยว่าเขามีความสุขมากเลยเวลาเห็นรอยยิ้มเวลาเรากอดกันนะเราก็จะเรียกเขาให้เขามาดูแล้วเขาก็จะวิ่งมาขอกอดด้วยเป็นบุคคลที่3นั้นถ้าท่านต้องการสร้างครอบครัวที่มีความสุขขอให้ท่านรักซึ่งกันและกันและแสดงออกความรักออกมาเป็นรูปธรรมเอเมนมั้ยครับอย่าเก็บความรู้สึกดีๆไว้ในใจโดยไม่แสดงออกแสดงมันออกมาในวันวาเลนไทน์1นะครับมีชายชราคนหนึ่งเขาขึ้นรถโดยสารประจำทางพร้อมกับดอกไม้ช่อใหญ่ก็ไปนั่งที่รถโดยสารประจำทางนะครับนั่งข้างๆกับชายหนุ่มอีกคนนึงในวันวาเลนไทน์ชายหนุ่มก็ทักโอ้โหสงสัยวันนี้คงมีผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยได้ดอกไม้วาเลนไทน์ช่อใหญ่ช่อนี้แน่ๆชายชราก็บอกใช่ครับแล้วคุณล่ะพ่อหนุ่มคุณมีแฟนหรือยังชายหนุ่มก็บอกผมมีแฟนแล้วครับแต่ผมไม่ได้ซื้อช่อดอกไม้นี้ให้วันนี้ผมจะเอาการ์ดไปให้แทนครับสักครู่หนึ่งชายชราก็ถึงป้ายก็ลงจากรถประจำทางก่อนที่จะเดินลงรถเขาก็หันกลับมาหาชายหนุ่มก็ยื่นช่อดอกไม้นั้นให้แทนผมขอให้คุณละกันผมคิดว่าภรรยาของผมคงอยากให้ผมมอบมันให้กับคุณมากกว่าและผมจะเล่าเรื่องการมอบช่อดอกไม้ให้คุณเนี่ยให้กับภรรยาผมฟังว่าแล้วเขาก็เดินลงรถจากไปก่อนที่รถจะเคลื่อนตัวออกเนี่ยชายหนุ่มก็สังเกตเห็นว่าชายชราคนนี้กำลังเดินเข้าไปสุสานซึ่งน่าจะเป็นสุสานของภรรยาของเขานั่นเองเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าสำหรับคนที่ตายแล้วเนี่ยจมูกของเขาเนี่ยไม่ได้รับรู้กับกลิ่นของดอกไม้ขอให้แน่ใจว่าคุณได้แสดงออกความรักอย่างดีที่สุดกับคนในครอบครัวของคุณขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ชายชราที่ภรรยาเสียไปแล้วจะเอาดอกไม้ช่อใหญ่ไปให้แต่ชายหนุ่มที่แฟนยังอยู่เอาแค่การ์ดใบเดียวไปให้ชายชราก็เลยขอมอบช่อดอกไม้นี้ให้และจะเล่าเรื่องราวนี้ให้กับภรรยาเขาที่อยู่ในหลุมศพฟังเราควรจะแสดงออกความรักไม่ใช่เพียงต่อเมื่อคนนั้นเนี่ยเขาจากไปดอกไม้ช่อใหญ่ไม่ควรให้ขณะที่เขาอยู่ในหลุมศพแล้วแต่ควรแสดงออกเขาขณะที่เขามีชีวิตอยู่ด้วยและเมื่อเราได้แสดงออกความรักครอบครัวของเราก็จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขเอเมนไหมครับงั้นหลักที่1ในการสร้างครอบครัวมีความสุขคือให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ปลูกพันธุ์ครอบครัวมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณและ2คือแสดงออกความรักต่อกันและกันเสมอ3คือการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและความดีปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและด้วยความดีเราควรจะปฏิบัติต่อกันและกันด้วยการเคารพกันให้เกียรติกันและกระทำความดีต่อกันและกันเสมอบางครั้งเราปฏิบัติกับคนแปลกหน้าอย่างสุภาพอย่างให้เกียรติแต่เวลาปฏิบัติกับคนที่เราคุ้นเคยกับพ่อแม่กับพี่น้องกับลูกกลับไม่ได้ให้เกียรติเท่ากับคนแปลกหน้าหรือเพียงแค่คนที่เรารู้จักห่างๆเป็นเรื่องที่น่าเสียใจจริงๆว่าเรามักจะใส่ใจความรู้สึกของคนที่ไกลตัวออกไปแต่กับคนที่ใกล้ชิดที่สนิทกับเราเราคิดว่าเขาจะรับเรายังไงก็ได้เราก็เลยไม่ได้ระวังความรู้สึกของบุคคลเหล่านั้น
ดังนั้นการให้เกียรติโดยเฉพาะคนยิ่งใกล้ตัวก็ยิ่งควรจะให้เกียรติเพราะเราอาจจะถูกเสี่ยงทำให้กลายเป็นการไม่ให้เกียรติกับคนที่สนิทเพราะเราเรียกว่าความคุ้นเคยจนกลายเป็นการละเลยหรือการมองข้ามเมื่อเวลาเรานัดหมายกับเจ้านายเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันยกเลิกไม่ได้เรานัดหมายกับลูกค้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันยกเลิกไม่ได้แต่เมื่อเรานัดหมายกับสามีของเราภรรยาของเราหรือกับลูกของเราเราอาจจะมองว่าโอ้ไม่เป็นไรเราเดี๋ยวก็นัดกันใหม่อีกทีนึงแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปหรือบางทีก็ไม่ได้ให้ความสำคัญหรือลืมนัดหมายในสิ่งเหล่านั้นเพราะเราคิดว่าสนิทกันคุยกันเข้าใจกันได้ก็ง่ายๆจริงอยู่ว่าบางครั้งการนัดหมายและการเลื่อนนัดหมายเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกลายเป็นปกติเป็นวิถีชีวิตที่เราเลื่อนและไม่ให้ความสำคัญกับคู่สมรสของเราเมื่อนั้นเรากำลังสะท้อนว่าเรากำลังให้เกียรติและคิดถึงกับคนที่ไกลตัวโดยละเลยคนที่อยู่ใกล้ตัวกับเราเพราะฉะนั้นคริสเตียนจะรักษาครอบครัวให้มีความสุขก็ต้องปฏิบัติต่อกันด้วยการเคารพกันให้เกียรติกันและกันเสมอในเอเฟซัสบทที่4ข้อที่32เอเฟซัสบทที่4ข้อ32บอกว่าจงมีใจเมตตากรุณาใจสงสารและใจที่ให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่พวกท่านในพระคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าให้เรามีใจกรุณามีใจสงสารแล้วก็ให้อภัยกับกันและกันเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยกับเราจงปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความให้เกียรติโดยเฉพาะกับสามีภรรยาหรือคนใกล้ตัวหรือลูกๆของเราเองก็ควรที่จะให้เกียรติเขาบางครั้งถ้าผมจะเปลี่ยนแผนด้วยความจำเป็นอะไรบางอย่างผมก็จะโทรศัพท์ถามภรรยานะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงถ้าจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเราก็พยายามที่จะเคารพให้มากที่สุดกับคำสัญญาที่เราได้มอบกับเขาหรือแม้กับลูกเมื่อเราสัญญากับเขาเราก็ต้องรักษาคำสัญญาแล้วก็เมื่อนัดหมายกับเขาจะไปทำอะไรก็ต้องพยายามที่จะทำสิ่งเหล่านั้นอย่าให้ครอบครัวกลายเป็นคนที่ถูกเลื่อนตลอดเวลานะฮะแม้อาจจะมีเลื่อนได้แต่ไม่ควรเป็นคนที่ถูกเลื่อนตลอดเวลาหรือกลายเป็นลำดับความสำคัญลำดับที่สองนะฮะที่เราคิดว่าคุ้นเคยกันเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกันใหม่ก็ได้พยายามรับฟังเขาให้เยอะเวลาเขาพูดอะไรเขารู้สึกอะไรพยายามจะเปิดใจที่จะรับฟังเขาแล้วก็รับรู้มุมมองของผมที่เป็นผู้ชายบางครั้งเราชอบสอนบางทีเราชอบประเด็นกระชับกระชับได้ไหมประเด็นคืออะไรช่วยกระชับนิดหนึ่งมันก็ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยเราอาจจะได้ยินแต่เขาไม่รู้สึกว่าเรารับฟังเขาเพราะฉะนั้นอย่าเพียงแต่ได้ยินจงรับฟังนะแล้วทำให้อีกฝ่ายนึงเขารู้สึกว่าเรารับฟังเขาแล้วเมื่อนั้นแหละครอบครัวความเข้าใจก็จะเริ่มเกิดขึ้นใช้ถ้อยคำที่ดีต่อกันและกันกฎทองครอบครัวหนึ่งคือห้ามพูดคำหยาบคายท่านอยู่ในครอบครัวแต่งงานกันใช้ชีวิตร่วมกันห้ามพูดคำหยาบคายและกฎทองอย่างที่สองคืออย่าขึ้นเสียงหนักหนายังไงโกรธยังไงก็อย่าขึ้นเสียงถ้าเสียงตวาดเมื่อไหร่แม้ใช่คำสุภาพถ้าขึ้นเสียงมันก็อาจจะทำให้มีเนื้อหาที่เป็นปัญหาขึ้นในการสนทนาได้เพราะฉะนั้นกฎทองก็คืออย่าพูดหยาบคายต่อกันอย่าขึ้นเสียงใส่กันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติกันเสมอคำว่ามารยาทในภาษาอังกฤษคือคำว่า courtesy courtesy เนี่ยมาจากคำว่า court รากศัพท์ของคำว่ามารยาทในภาษาอังกฤษก็คือมาจากคำว่า king court หรือคำว่าที่ประทับของกษัตริย์มารยาทในภาษาอังกฤษเหมือนกับว่าคุณอยู่ต่อหน้ากษัตริย์คุณจะปฏิบัติยังไงนี่คือคำว่ามารยาทในภาษาอังกฤษเมื่อเราปฏิบัติกับคนอื่นเราก็ควรจะปฏิบัติเหมือนกับเราอยู่ในที่ประทับของกษัตริย์เหมือนกันให้เกียรติเขาเคารพในเขาและเมื่อเราปฏิบัติอย่างให้เกียรติกับคนอื่นเราก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่ากับคุณพ่อคุณแม่ของท่านกับลูกกับสามีภรรยาให้เกียรติเขาเองไหมครับหันไปหาคนในครอบครัวของเราดีไหมครับบอกว่าจะให้เกียรติคุณดีไหมครับนะถ้าเราให้เกียรติกันแล้วกันครอบครัวก็จะมีความสุขดีไหมครับนะกลับไปบ้านไปให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ของเรานะฮะและเมื่อเราให้เกียรติคนเนี่ยครอบครัวก็จะมีความสุขจริงทุกคนมีพระฉายพระเจ้าอยู่ในชีวิตจริงไหมครับเราให้เกียรติเขาก็เท่ากับเราให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตของเขาถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาก็เท่ากับเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นผมอยากหนุนใจเราทุกคนปฏิบัติกับทุกคนด้วยการให้เกียรติแล้วครอบครัวท่านจะมีความสุขประการที่4จัดเวลาและให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครอบครัวจัดเวลาและให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครอบครัวเราควรจัดเวลาและให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครอบครัวของเรามีศิษย์บาลท่านหนึ่งนะครับชื่อเจนเวนโคโดโลเขาให้แนวคิดที่ดีมากเลยเขาบอกคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาวางแผนตารางเวลาประจำปีเรามักจะวางว่ามีงานอะไรในช่วงไหนบ้างนะครับ
เราลงปฏิทินปีหนึ่งเราก็จะวางว่าปีนี้จะมีประชุมตรงนี้จะมีงานตรงนี้ตารางการทำงานเป็นแบบนี้ช่วงนี้ต้องไปบินติดต่องานที่นี่ที่นั่นแต่สำหรับเขานะเขาเคยทำแบบนี้คือวางตารางงานก่อนแล้วมีเวลาว่างเหลือค่อยพักผ่อนสุดท้ายชีวิตเขาเบิร์นเอาเขากลายเป็นศิษย์บาลที่เทศนาแต่รู้สึกมันขาดพลังเหือดแห้งเพราะเต็มไปด้วยงานรอบตัวไปหมดเลยเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่แทนที่จะเริ่มวางตารางประจำปีด้วยการวางตารางแผนการทำงานเขาก็วางตารางการพักผ่อนร่วมกับครอบครัวว่าปีนี้เขาจะพักผ่อนร่วมกับครอบครัวช่วงไหนช่วงไหนบ้างหลังจากนั้นก็ค่อยเอาตารางงานมาวางในสล็อตอินิทเพราะถ้าเราเอางานมาวางก่อนเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าสุดท้ายเราจะไม่มีช่วงว่างเวลาสำหรับการดูแลครอบครัวของเราหรือการดูแลชีวิตของเราให้เกิดความสมดุลและครบถ้วนแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ถูกวนไปด้วยวัฏจักรของงานจนสุดท้ายแล้วเบิร์นเอาท์เกือบแห้งหมดแรงบันดาลใจแล้วกลายเป็นคนทำงานที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าหมดพลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะวางอย่างแรกคือตารางการพักตารางการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและการฟื้นฟูชีวิตตัวเองหลังจากนั้นก็ค่อยวางตารางงานเพื่อทำให้เขาสามารถที่จะมีกำลังในการทำงานเหล่านั้นเราจึงควรจัดเวลาและให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครอบครัวทั้งในแง่ของปริมาณและในแง่ของคุณภาพของเวลาผมคุยกับพ่อท่านหนึ่งน่ารักมากเลยเขาก็บอกว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะใช้โทรศัพท์บ่อยๆเวลาอยู่กับลูกแต่เดี๋ยวนี้เขาตั้งใจแล้วว่าเมื่ออยู่กับลูกเนี่ยเขาจะไม่ใช้โทรศัพท์จะไม่เล่นจะไม่อัปเดตสเตตัสจะไม่เล่นสมาร์ทโฟนเพราะเขาต้องการที่จะให้เวลาของการอยู่กับลูกเนี่ยมันเป็นเวลาระหว่างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูกจริงๆผมคุยกับมิชชันนารีท่านหนึ่งมาจากอเมริกาเขาตั้งแคมป์แคมป์นี้ชื่อว่าランチแคมป์นี้เนี่ยเขาจะตั้งช่วงเวลา10กว่าวันสำหรับพ่อและลูกพ่อกับลูกชายสามีกับภรรยานะฮะหรือว่าจัดเป็นคู่คนที่เตรียมจะแต่งงานให้มาใช้ชีวิตร่วมกันในประสบการณ์ผ่านกิจกรรมและการอบรมต่างๆด้วยกฎหนึ่งของค่ายนี้ก็คือว่าตลอด10กว่าวันเนี่ยห้ามใช้โทรศัพท์และสิ่งเดียวที่พ่อกับลูกจะมีต่อกันคือการพูดคุยแบบบุคคลต่อบุคคลเท่านั้นไม่ใช่พูดคุยผ่านโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วพ่อแม่จำนวนมากเนี่ยที่เข้ามาร่วมในค่ายเนี่ยเขาบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่เขารู้สึกพิเศษมากกับลูกของเขาแล้วมันไม่เคยมีมาก่อนมันน่าแปลกว่าเขาเห็นลูกเขาตั้งแต่เกิดแต่ช่วงเวลาในค่ายประมาณ10วันเนี่ยที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์เนี่ยกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เขาเข้าถึงลูกเขามากที่สุดกว่าทุกช่วงที่ผ่านมาในอดีตเพราะฉะนั้นการใช้เวลาร่วมกันเนี่ยเราควรจะใช้เวลาให้มีคุณภาพมีความจดจ่อสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญคือการสร้างความทรงจำการสร้างความทรงจำที่ดีเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญมากกว่าการให้วัตถุสิ่งของลูกๆอาจจำไม่ได้ว่าคุณเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เป็นสีอะไรบ้างแต่ลูกๆจำได้ว่าคุณไปเที่ยวกับเขาที่ไหนเขาจำได้ว่าคุณใช้เวลาพิเศษกับเขายังไงบ้างที่นั่นคุณถ่ายรูปกับเขาคุณกอดเขาเขาไม่ได้จำสีเฟอร์นิเจอร์เขาไม่ได้จำยี่ห้อทีวีแต่เขาจำเรื่องราวในประสบการณ์ที่คุณไปเที่ยวคุณไปกินข้าวคุณหัวเราะกับเขามีบางเรื่องที่เขาตกน้ำมีบางเรื่องที่ขำๆในครอบครัวสิ่งนี้มันอยู่ในจิตใจของลูกมากกว่าความทรงจำมีค่าเพราะมันคงอยู่ได้ยาวนานวันนึงสิ่งของที่เรามีรถที่เราเปลี่ยนไปวันนี้เราบางทีเราก็จำไม่ได้ว่าเราเคยขับรถยี่ห้ออะไรบ้างที่ผ่านมาในอดีตแต่ความทรงจำในเรื่องราวบางอย่างระหว่างเรากับภรรยาเรากับสามีเรากับลูกๆของเราสิ่งนี้มันจะอยู่ในความทรงจำเพราะฉะนั้นเขาบอกคนเวลาถึงเวลาแก่เท่านะสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราคือความทรงจำแต่ขณะที่ตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นหนุ่มมาเราแสวงหาวัตถุแสวงหาความสำเร็จแต่เราลืมที่จะสร้างความทรงจำที่ดีให้กับชีวิตระหว่างที่เราอยู่ในวัยหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นอยากให้เราเองเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันเราจะอยู่ในอนาคตคือความทรงจำด้วยการเริ่มต้นสร้างความทรงจำที่ดีตลอดชีวิตของเราในการใช้เวลาไม่ว่าท่านจะเจอเพื่อนเจอคนรอบตัวสร้างความทรงจำที่ดีต่อกันและกันแทนที่เราจะเป็นศัตรูกันแทนที่จะทะเลาะกันแทนที่จะแข่งขันกันต่อสู้กันหรือเหยียบกันขึ้นไปสร้างความทรงจำที่ดีต่อกันสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อกันเพราะสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์มากจริงๆยามที่เราแก่เท่าลงไปอยากหนุนใจให้เรามีเวลาสำหรับการทานอาหารร่วมกันในครอบครัวเสมอๆพูดคุยกันเสมอๆการทานอาหารร่วมกันในครอบครัวจะเป็นเวลาที่ทำให้ครอบครัวได้รับรู้เรื่องราวของกันและกันจะเกิดการสื่อสารเรื่องราวอย่างมีความหมายในระหว่างมื้ออาหารและเป็นการลงทุนเวลาที่คุ้มค่ามากที่ทำให้คุณรู้เรื่องลูกของคุณรู้เรื่องของสามีคุณภรรยาของคุณและเวลามื้ออาหารของครอบครัวเนี่ยอย่าไปนั่งเล่นโทรศัพท์อย่าไปดูทีวีไปกินข้าวไปนั่งกินข้าวด้วยกันแต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวบางครอบครัวเขาจะมีตะกร้าหนึ่งเป็นตะกร้าเก็บโทรศัพท์ขณะกินมื้อกินอาหาร
ก็จะเก็บโทรศัพท์ของทุกคนใส่ตะกร้านี้ไว้แล้วก็นั่งกินอาหารด้วยกันโดยไม่รับโทรศัพท์โลกมันไม่แตกหรอกครับแค่เราไม่รับโทรศัพท์ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงมันจะไปอยู่ได้เพื่อนบางคนนะครับในกลุ่มเขาตกลงกันแบบนี้เลยเอาละเรามาเจอกันเราจะไม่รับโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์ของใครรับโทรศัพท์ก่อนคนนั้นเป็นคนเลี้ยงมือนั้น ผมว่าถือเป็นกติกาที่น่าสนใจทีเดียวเวลาไปกินใครจับโทรศัพท์ก่อนคนนั้นเลี้ยงมือนั้นเขาก็จะเอาโทรศัพท์มาวางอยู่กลางโต๊ะนะครับแล้วใครแบบเผลอลืมปุ๊บไปจับโทรศัพท์คนนั้นเลี้ยงมือนั้นเลยดีไหมครับ อย่างนี้ลองดูนะครับแล้วเราก็จะเริ่มให้ความสำคัญกับคนมากขึ้นคนที่อยู่ข้างหน้าเราผมเคยไปกินอาหารนะครับโต๊ะจีนโต๊ะหนึ่งนะครับกินกันทั้งหมด10คนนะครับผมกับภรรยานั่งอยู่8คนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัปเดตว่าตอนนี้กำลังจะกินอะไรนะครับสุดท้ายผมกับภรรยาก็นั่งมองหน้ากันอยู่มีโทรศัพท์8เครื่องอัปเดตกันใหญ่เลยคุยกับคนที่อยู่นอกโต๊ะนะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ทำนะเราก็ทำในห่วงเวลาหนึ่งเมื่อเราไม่รู้ตัวเพียงแต่พอเราสังเกตเมื่อเราไม่ได้จับมาเรามาสังเกตมันเป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่คนในปัจจุบันเราใช้กันหรือแม้ตัวเราบางทีก็ลืมไปเพราะฉะนั้นอยากให้เราให้เวลากับการสื่อสารเรื่องราวของครอบครัวในมื้ออาหารให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเองไหมครับนะฮะและสิ่งที่5คือการอบรมลูกด้วยความรักและความเสมอต้นเสมอปลายการทำให้ครอบครัวมีความสุขก็คือการที่เราอบรมลูกด้วยความรักและก็ความเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่เขาเป็นเด็กมันจะมีความยุ่งเหยิงมากหากเราปล่อยให้ลูกควบคุมบ้านแต่เราไม่รู้ควบคุมลูกนะฮะให้มีวินัยบางบ้านเนี่ยเละเทะไปหมดเพราะว่าลูกเนี่ยควบคุมบ้านผนังบ้านเต็มไปด้วยสีสันงดงามเป็นรอยขีดข่วนนะของเล่นกระจัดกระจายนะฮะเพราะเราคิดว่าเป็นวัยของเด็กเขาไม่มีระเบียบวินัยผมเคยคุยกับอาจารย์ช้างอาจารย์ช้างบอกว่าไม่จริงเด็กมีวินัยขึ้นกับการสร้างของพ่อแม่ผมก็ถามจันช้างบอกว่าถ้าเราฝึกเด็กมากๆให้มีวินัยมากๆแล้วเด็กจะอึดอัดไหมท่านก็บอกว่าเด็กไม่อึดอัดหรอกเพราะเขาคุ้นเคยกับมันมาตั้งแต่เด็กและเด็กเขาสามารถที่จะสร้างวินัยให้กับชีวิตของเขาได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่จะคิดการฝึกวินัยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กประสบความสำเร็จและพระพีบอกว่าถ้าคนขาดวินัยเนี่ยคนนั้นก็พินาศใช่ไหมครับเขาตายเพราะว่าเขาขาดวินัยถ้าคนไม่มีวินัยในการจัดเก็บของไม่มีวินัยในการตื่นนอนในการนอนไม่มีวินัยในการพับเก็บที่นอนของตัวทุกวันเขาก็จะไม่มีวินัยในการควบคุมความคิดของตัวเองไม่มีวินัยในการควบคุมคำพูดของตัวเองและเขาก็จะกลายเป็นคนที่ประสบความล้มเหลวในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกที่จะสร้างอบรมลูกของเราด้วยความรักอย่างเสมอต้นเสมอปลายการสร้างทางเลือกในการตัดสินให้กับลูกเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ก็บอกเวลาบางครั้งเราดูแลลูกของเราเนี่ยเราก็ต้องฝึกที่จะสร้างทางเลือกให้กับลูกลูกจะเลือกอะไรระหว่างอันนี้กับอันนี้และให้เขาตัดสินใจเลือกด้วยอธิบายว่าผลดีของการเลือกอันนี้เป็นอย่างนี้ผลดีของการเลือกอันนี้เป็นอย่างนี้และให้เขาได้ตัดสินใจถ้าเขาเลือกสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกก็ต้องไม่ยับยั้งผลแห่งความทุกข์จากการตัดสินใจผิดของเขาต้องให้เขาได้เผชิญผลแห่งความทุกข์จากการตัดสินใจผิดด้วยตัวของเขาเองเหมือนพระเจ้าเลี้ยงอาดัมเอวาพระเจ้าเลี้ยงมนุษย์พระเจ้าดูแลมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็บอกหมดทุกอย่างดีหมดแต่ห้ามคือห้ามกินผลต้นไม้นี้กินวันใดเจ้าจะต้องตายพระองค์ให้ทางเลือกพระองค์ให้ฟรีวิลกับมนุษย์และพระองค์ก็พยายามโน้มน้าวว่าอย่าไปกินมันไม่ดีกินแล้วมันจะตายแล้วถ้าวันหนึ่งมนุษย์ตัดสินใจผิดเขาก็ต้องรับผลในสิ่งเหล่านี้เขาก็ต้องเผชิญร่วมกับมันแต่พระเจ้าก็หาทางที่จะบรรเทาโดยที่ให้เขาได้เผชิญผลนั้นจนเขาเข็ดหลาบและเขาจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะฉะนั้นการอบรมลูกเราก็ต้องสร้างทางเลือกในการตัดสินใจให้กับลูกให้เขารู้ว่าถ้าเขาตัดสินใจอย่างนี้จะมีผลเสียยังไงตัดสินใจอย่างนี้จะมีผลดียังไงเด็กเกิดมาในธรรมชาติความบาปเขามักจะเกิดมากับการไม่เชื่อฟังและความดื้อดึงการควบคุมวินัยและการสร้างทางเลือกให้เขาตัดสินใจและรับผลในการตัดสินใจจึงเป็นวิธีในการอบรมทำให้ลูกนั้นเรียนรู้อะไรถูกอะไรผิดและเกิดวิจารณญาณด้วยตัวของเขาไม่เพียงแต่ฟังพ่อแม่ห้ามปุ๊บก็จบและก็ต้องเชื่อฟังเหมือนกับหุ่นยนต์ที่ถูกบังคับแต่มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกและเผชิญผลเสียนั้นจนเขาเข็ดหลาบด้วยตัวเองและเราเองก็ควรจะมีการควบคุมอบรมลูกการลงวินัยการตีเพื่อทำให้ลูกเข็ดหลาบจากความผิดนั้นซึ่งการตีอาจจะได้หลายวิธีบางครอบครัวเขาจะใช้วิธีที่เรียกว่า time out แทนที่จะใช้ไม้ตีก็คือเอาลูกไปนั่งอยู่ในที่นิ่งๆอยู่ในสายตาที่เรามองเห็นไม่พูดคุยกับเขานะครับให้เขารู้สึกสำนึกกับสิ่งที่เขาทำผิดนะครับหรือว่านั่งอยู่ในห้องนะครับถ้าห้องนั้นปลอดภัยนะฮะไม่ใช่ห้องมีหน้าต่างเด็กกระโดดมาเรียบร้อยเลยนะครับนะถามเอาเลยนะครับ
ู่ในพื้นที่ที่เราเห็นเพื่อเขาจะไม่ปฏิสัมพันธ์กับเขาไม่พูดคุยกับเขานะฮะและเขาก็จะรู้สึกว่านี่คือการลงโทษนะฮะเขาบอกว่าไทม์เอาท์เนี่ยก็ควรจะใช้บางคนบอกไทม์เอาท์ครึ่งชั่วโมงได้ไหมอันนั้นก็เกินไปนะฮะควรจะเพิ่มตามจำนวนอายุของเด็กถ้าเด็ก1ขวบก็ไทม์เอาท์1นาที2ขวบก็เป็น2นาที3ขวบก็เป็น3นาทีนะถ้าเอานานเกินไปเดี๋ยวอาจจะมีผลต่อสุขภาพทางจิตของเด็กได้ทำให้มีปัญหาได้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้ไม้เรียวคือการตีแต่ตีด้วยการที่ไม่ปฏิสัมพันธ์กับเขาเมื่อเขาทำผิดจนเขาแล้วก็อธิบายกับเขาว่าเขาทำผิดยังไงเพื่อจะให้เขาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจผมเคยดูตัวอย่างรายการหนึ่งนะครับของครอบครัวในต่างประเทศลูกเขาเนี่ยก็ซนทำโมและควบคุมบ้านไปหมดเลยบ้านเละไปหมดลูก3คนก็ทะเลาะกันพ่อแม่ก็เตือนก็พูดลูกก็วิ่งเล่นและเต็มไปด้วยความวุ่นวายในรายการนี้เขาก็ให้พี่เลี้ยงคนหนึ่งที่มีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้ประมาณ7วันเพื่อจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงของครอบครัววันแรกๆที่พี่เลี้ยงคนนี้เข้ามาในบ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรมากเขาสังเกตว่าพ่อแม่ทำยังไงกับลูกพ่อแม่เลี้ยงลูกยังไงทำไมลูกถึงไม่มีวินัยเขาก็พบว่าพ่อแม่เนี่ยเวลาเตือนลูกเนี่ยพ่อแม่ก็พูดไปเรื่อยๆลูกก็วิ่งเล่นไปเขาบอกว่านี่คือวิธีการเตือนที่ผิดเขาก็พาพ่อแม่มาแล้วสอนพ่อแม่บอกถ้าคุณจะเตือนลูกของคุณนะคุณอย่าใช้วิธีแบบบ่นไปเรื่อยๆลูกจะรู้สึกว่าคุณบ่นกลายเป็นพ่อแม่ที่ขี้บ่นแต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเขาบอกให้ทำแบบนี้คือเอาลูกมานั่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็คุยกับเขาแบบจ้องตาเขานะฮะถามเขาแล้วก็บอกรู้ไหมว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องพอคุยกับเขาอย่างเจาะจงอย่าทำได้ไหมพอคุยกับเขาอย่างเจาะจงเสร็จปรากฏว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปภายในสัปดาห์เดียวนะจากบ้านที่รกรุงรังที่ไม่เป็นระบบระเบียบนะกลายเป็นเด็กกลับอยู่ในร่องในรอยมากขึ้นปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เด็กสอนไม่ได้หรืออยู่ที่ผู้ใหญ่สอนไม่เป็นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวจำนวนมากแล้วก็บ่นลูกอย่าทำอย่างนี้โอ้ลูกตรงนี้สำหรับเด็กเขากำลังเล่นอยู่เขาไม่รู้ว่าการเตือนนั้นมีความเจาะจงถึงตัวเขามันมีความสลักสำคัญที่คาดหวังผลแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วลูกเมื่อรับสภาพแบบนี้เรียกเขาจะรู้สึกว่าพ่อแม่เป็นคนขี้บ่นทั้งที่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าพูดเท่าไหร่ลูกก็ไม่ทำลูกก็ไม่เปลี่ยนแต่จะต่างกันมากถ้าเราเรียกลูกจับมานั่งมองหน้าพูดคุยกันถ้าเขาหลบตาอ่ะมองตาแล้วคุยกันตกลงกันการสร้างข้อตกลงกับเด็กสามารถทำได้อย่าคิดว่าเขาเด็กเกินไปจนไม่สามารถทำข้อตกลงได้ไม่จริงลูกผมประมาณขวบหนึ่งผมก็ทำข้อตกลงกับเขาแล้วเมื่อเขาผิดข้อตกลงผมก็บอกอันนี้มันจะเกิดผลอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นผมเห็นพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปจริงเมื่อเขาได้เข้าใจถึงข้อตกลงและกติกาเขาถึงบอกในครอบครัวที่เข้มแข็งมักจะมีการอธิบายขอบเขตของลูกให้ลูกรู้อย่างชัดเจนก่อนจะอธิบายขอบเขตว่าลูกทำได้ถึงแค่ไหนลูกทำได้เท่าไหร่อย่างชัดเจนก่อนเด็กจะได้รับคำอธิบายล่วงหน้าถึงผลที่จะตามมาจากการฝ่าฝืนสิ่งนี้ถ้าเขาฝ่าฝืนสิ่งนี้เขาจะโดนอย่างนี้และเมื่อเขาฝ่าฝืนเขาโดนเขาก็จะเรียนรู้แล้วเขาก็จะไม่ทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆมันจำเป็นที่เราต้องทำให้ลูกรู้ผลแห่งการความร้ายแรงของการละเมิดสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีการลงโทษที่เหมาะสมตามวัยตามความต้องการตามลักษณะภาษารักที่เด็กแต่ละคนคาดหวังและเมื่อเราควบคุมวินัยลูกเราฝึกลูกผมเชื่ออย่างยิ่งว่าครอบครัวเขาจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขในวันที่เขายังเล็กเราดัดได้เราดูแลเขาวันหนึ่งเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็จะไม่ทำให้เราเจ็บปวดนะนี่คือสิ่งที่สำคัญในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขคือการอบรมลูกอย่าปล่อยให้งานนี้เป็นงานของครูคริสตจักรเด็กอย่าปล่อยให้งานของการอบรมลูกเป็นงานของครูที่โรงเรียนมัธยมหรือโรงเรียนประถมแต่งานอบรมลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยและเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้สิ่งที่6ที่ช่วยสร้างครอบครัวที่มีความสุขคือการบริหารการเงินอย่างชาญฉลาดโดยการปรึกษาหารือกันเสมอการบริหารการเงินอย่างชาญฉลาดและโดยการปรึกษาหารือกันเสมอทำไมถึงต้องเอาเรื่องการเงินมารวมอยู่ในการสร้างครอบครัวที่มีความสุขเพราะปัญหาการเงินที่ไม่ถูกบริหารให้ดีสามารถฉีกครอบครัวให้แตกเป็นเสี่ยงๆครอบครัวจึงควรจะปรึกษาหารือในการบริหารการเงินร่วมกันเสมอๆบางครอบครัวก็จะสร้างข้อตกลงร่วมกันในการบริหารเงิน10 10 80หมายความว่าเมื่อได้ทรัพย์มาในครอบครัวก็จะถวาย10แรกคือ10ลด10ที่2คือเอาไปออมและ80ที่เหลือก็เอามาใช้จ่ายสำหรับครอบครัวอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารของครอบครัวบางครอบครัวพี่น้องอาจจะตั้งสัดส่วนอะไรใหม่ก็ได้แต่10แรกอย่าให้หายเห็นมั้ยครับนะเราอาจจะลองวางแผนในการใช้จ่ายในครอบครัวให้เหมาะสม
บางครอบครัวอาจจะเลือกวิธีเอาเงินมารวมกันและใช้ร่วมกันแต่สำหรับครอบครัวผมจะเลือกเอาสามีภรรยาเงินมารวมกันในค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนกลางนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนใช้จ่ายของแต่ละคนผมจะไม่เอารายได้ 100% ของทุกคนมารวมกันเพราะผมคิดว่ามันจะมีปัญหาหากเราเอาเงินทั้งหมดมารวมไปกองเดียวกันและใช้ด้วยกันเนี่ยเนื่องจากรสนิยมความถูกความผิดของผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันผู้ชายจะรู้สึกมันเป็นความผิดมากถ้าเอาเงินนี้ไปซื้อกระเป๋าเพราะคุณมีหลายใบแล้วอยู่ในตู้เสื้อผ้ามันเป็นความผิดมากที่คุณจะซื้อรองเท้าสีแดงอีกเฉดนึงเพราะคุณมีหลายเฉดแล้วในชั้นวางรองเท้านะผู้ชายจะมีรสนิยมต่อการตัดสินใจว่าอะไรถูกหรือผิดไม่เหมือนกับผู้หญิงผู้หญิงก็จะรู้สึกมันผิดมากที่คุณจะเปลี่ยนรุ่นโทรศัพท์มือถือคุณขึ้นอีกหนึ่งรุ่นเพราะว่าลูกก็ต้องจ่ายค่าเทอมฉันก็ต้องซื้อรองเท้า รุ่นเดิมของคุณมันก็ใช้ได้มันก็ไม่เห็นแตกต่างกันอะไรมากเท่าไหร่นะผู้ชายก็จะมองซีซีรถยนต์มองรุ่นของโทรศัพท์มองรุ่นของคอมพิวเตอร์เราจะมีความสุขกับแกดเจ็ตจนเราแทบจะตั้งชื่อว่าลูกว่าน้องแกดเจ็ตเรียบร้อยแล้วแต่ผู้หญิงเขาก็จะมีความสุขอีกแบบนั้นผมเห็นปัญหาว่าถ้าเงินทั้งหมดมาอยู่กองเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่สามีบอกทำไมภรรยาใช้เงินอย่างนี้คุณใช้เงินไม่ถูกภรรยาก็จะบอกทำไมคุณใช้เงินนี้คุณใช้เงินไม่ถูกนะฮะแล้วมันก็จะเป็นปัญหาเราก็จะแบ่งบริหารโอเคถ้าคุณอยากซื้ออันนี้นะคุณเก็บเงินของคุณในส่วนนี้เพื่อไปซื้อนั้นนะครับผมจะซื้อนี้ผมก็เก็บเงินในส่วนของผมส่วนนี้แต่ค่าใช้จ่ายส่วนกลางผมก็อยากจะมีส่วนร่วมในการแชร์แบ่งเบานะครับถ้าเราเป็นผู้นำครอบครัวเราก็ควรมีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระเหล่านี้มากขึ้นกว่าปกติด้วยนะครับหนี้กับเงินออมเนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวต่างกันมากเลยครับครอบครัวไหนที่มีหนี้และมีวิธีคิดเกี่ยวกับการเอาเงินอนาคตมาใช้ครอบครัวนี้จะมีปัญหากับหนี้ไปตลอดชีวิตผมคิดว่าหนี้กับเงินออมนอกจากจะเป็นเรื่องของระดับรายได้อีกสาเหตุหนึ่งคือเรื่องวิธีคิดของผู้ใช้เงินแม้บางครอบครัวมีระดับรายได้ไม่สูงแต่มีวิธีคิดที่ถูกครอบครัวก็ไม่มีหนี้บางครอบครัวมีรายได้สูงแต่มีวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินก็จะมีหนี้ไปตลอดชีวิตเหมือนกันหนี้กับเงินออมมันจะให้ผลสวนทางกันอย่างมากถ้าคุณมีหนี้คุณจะมีแต่ดอกเบี้ยและหนี้ของคุณจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะต้องจ่ายเงินสมมติยืมมา100จะต้องจ่ายมากกว่า100ถ้ายืมมา100 30ปีคุณอาจจะต้องจ่ายถึง200บาทแต่ถ้าคุณมีเงินออมเงินที่คุณมีมันจะมีแต่งอกมีแต่เพิ่มคุณมี100คุณจะกลายเป็น200ใน30ปีข้างหน้านี่คือกฎที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างหนี้กับเงินออมเราจึงควรระวังและรักษากรอบความคิดของตัวเราไม่ให้เป็นคนที่นิยมการมีหนี้หรือนิยมการเอาเงินอนาคตมาใช้ในปัจจุบันเราเห็นประเทศมากมายในซีกโลกตะวันตกล่มสลายลงเพราะว่าภาวะของการเอาหนี้เอาเงินอนาคตมาใช้เพราะเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสูงเกินคนนึงมีบัตรเครดิตหลายใบและบัตรเครดิตชำระเงินไม่เต็มเมื่อนั้นมีปัญหาวิธีการใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้องคือต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดเท่านั้นถ้าคุณไม่ชำระเงินบัตรเครดิตเต็มจำนวนเมื่อไหร่คุณมีปัญหาคุณไม่เข้าใจวิธีการใช้บัตรเครดิตนะฮะเพราะว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตปีนึงประมาณ 20-28% ดอกเบี้ยแบบนี้แค่ 4-5 ปีหนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณถ้าเราใช้บัตรเครดิตหมุนเงินเราใช้บัตรเครดิตในการซื้อของแบบหมุนเงินไปเรื่อยๆเอาเงินตัวนั้นมาโปะตรงนี้ซื้ออันนี้มาก่อนซื้อให้คนอื่นเพื่อจะเอาเงินก้อนนี้ไปจ่ายค่านึงแล้วเดี๋ยวหน้าก็ค่อยหาเงินอีกก้อนนึงมาจ่ายค่าที่รูดให้กับคนนี้เมื่อนั้นมีปัญหาเพราะว่าใช้บัตรเครดิตผิดวิธีและคนจำนวนมากมีหนี้บัตรเครดิตเพราะใช้บัตรเครดิตผิดวิธีเดียวที่ถูกต้องคือต้องชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดเวลาเท่านั้นถ้าเราไม่สามารถชำระหนี้บัตรเครดิตได้เต็มจำนวน2เดือนขึ้นไป2เดือนขึ้นไปถ้าไม่สามารถชำระได้เต็มจำนวนต้องเลิกใช้บัตรทันทีตัดทิ้งเลยครับจะลำบากยังไงจะกระเบียดกระเสียนยังไงก็ยอมลำบากไปก่อนแล้วก็ค่อยเคลียร์หนี้2เดือนนะให้มันจบหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นกับตัวเองได้ใหม่นะฮะแล้วเวลาค่าใช้จ่ายได้รับเงินจากตรงไหนมาก็ให้จ่ายกับอันนั้นอย่าเอาเงินที่ได้รับตรงนี้ไปจ่ายอีกทางนึงแล้วได้รับอันนี้ไปจ่ายอีกทางหนึ่งอันนี้เรียกว่าหมุนเงินสุดท้ายเงินจะเข้ามาเต็มไปหมดแต่เราก็จะไม่มีเงินเหลือแล้วเราจะงงว่าเงินเราหายไปไหนบางคนทำการค้าไม่แบ่งสัดส่วนเงินเดือนของเราให้ชัดเจนจากการค้านั้นเราใช้วิธีโอเคขายของได้เงินมาเราก็เก็บเอาเงินขายของเนี่ยไปซื้อของนะฮะแล้วก็อยากได้อะไรก็เอาเงินในร้านเนี่ยไปซื้อนะฮะไปซื้ออันนั้นไปซื้ออันนี้สุดท้ายเนี่ยเราจะมีปัญหาคือเราขายดีแต่เงินเราหายไปไหนก็ไม่รู้เราไม่ตีมันให้เป็นเงินเดือนชัดเจนแล้วเราจะคุมไม่ได้ว่าเราใช้รายจ่ายจริงๆเท่าไหร่แล้วบอกเราพยายามประหยัดนะแต่ปัญหาไม่ใช่คุณประหยัดไม่ประหยัดแต่ปัญหาคือวิธีในการบริหารเงินพอวิธีการบริหารเงินเราผิดเราจะไม่เห็นเลยว่าเราใช้เงินไปจริงๆเท่าไหร่นั้นการบริหารที่ถูกต้องถ้าคุณทำธุรกิจก็ต้องแบ่งเงินส่วนที่ใช้ออกมาให้ชัดเจน
อย่าไปแบบขายของได้เงินมานี่โอเคเดี๋ยวไปซื้อเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวอันนี้จ่ายให้ลูกไปกินขนมแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อหมูด้วยถ้าเป็นแบบนี้มันมีปัญหาในวิธีการบริหารเงินแล้วเราจะล้มโดยเราไม่รู้ตัวเราจะงงว่าตกลงธุรกิจเราจริงๆเรากำไรหรือเราขาดทุนกันแน่เพราะมันเป็นเรื่องวิธีการบริหารหรือการกู้เงินเช่นเดียวกันนะครับยานกู้หนี้ให้มีเงินผ่อนสูงกว่า 30% ของรายได้เราถ้ารายได้เรา 30,000 อย่าให้ภาระเงินผ่อนแต่ละเดือนเราเกิน 10,000 บาทเพราะว่าถ้าเกิน 10,000 บาทเราจะไปเบียดส่วนของการใช้จ่ายแล้วก็ความจำเป็นสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตเราก็จะมีปัญหาอย่าซื้อรถในรุ่นที่สูงเกินนะครับความจำเป็นนะครับถ้ารถคันนั้นราคาแพงหรือ CC มันสูงเกินความจำเป็นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยรถเนี่ยมันเป็นหนี้สินและราคาของมันจะลดลงต่อปีเป็นจำนวนมากเราผ่อนไปเป็นแสนๆสุดท้ายเวลาเราขายเนี่ยแสนๆนั้นก็หายไปหมดแล้วรถยนต์จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงค่าน้ำมันค่าประกันภัยแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดฝันจุกจิกทั้งค่าล้างรถดูดฝุ่นล้างสีดูดฝุ่นเปลี่ยนยางอะไรอีกมากมายเต็มไปหมดถ้าเรามีเงินที่จำกัดก็ต้องรู้ว่าเราจะบริหารเงินนั้นยังไงและอีกอย่างนึงในครอบครัวคือคุณต้องรู้ว่าใครเก็บเงินได้และใครเก็บเงินไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมมารู้ตัวเองตอนช่วงที่ผมแต่งงานผมมารู้ตัวเองว่าผมเป็นคนเก็บเงินไม่ได้ผมก็แปลกใจเอ๊ะผมเป็นคนประหยัดนะผมก็ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าอะไรมากเท่าไหร่แล้วเราก็ใช้จ่ายกินอะไรก็ประหยัดเราก็ดูโอ้35บาทกับ30เราก็กิน30ดีกว่าเข้า 7-Eleven เข้าร้านสะดวกซื้อเราก็ดูว่าของมันราคาคุ้มไหม CC นึงมันตกกี่สตางค์คิดขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เกินไปนิดนึงจนหลังๆรู้สึกเสียเวลานะผมดูเหมือนเป็นคนพยายามประหยัดแต่ผมเพิ่งมารู้ตัวเองว่าผมเป็นคนประหยัดจริงแต่ผมเก็บเงินไม่ได้ผมคิดมาตลอดว่าคนประหยัดจะเก็บเงินได้แต่มันไม่จริงเพราะว่าเวลามีรายจ่ายมีอะไรมาปุ๊บมีใครมีภาระหรือมีอะไรเนี่ยไม่ได้เลยครับมันก็ไปเรื่อยๆอย่างกระสายน้ำเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามประหยัดประหยัดประหยัดแต่ว่าเราไม่มีเงินเก็บสุดท้ายผมก็เลยมาพบหลักนี้ว่าคุณต้องรู้ว่าในครอบครัวคุณใครเก็บเงินได้และใครเก็บเงินไม่ได้ผมก็รู้ว่าภรรยาผมเก็บเงินได้แต่ผมเก็บเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นในรายรับของเราเราก็โอเคเอาให้ภรรยาและภรรยาคอยบริหารคอยช่วยจัดเก็บอะไรเป็นส่วนของการใช้จ่ายของตัวเราเองเราต้องรู้จักนิสัยของตัวเราแล้วก็ต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้เราจะบอกว่าเฮ้ยภรรยาคุณมาเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเรากับเงินของเราถ้าคิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าครอบครัวมันก็จะมีภาระปัญหาและประการที่7นะครับร่วมแบ่งเบาภาระของครอบครัวและแก้ปัญหาที่ยุ่งยากร่วมกันร่วมแบ่งเบาภาระของครอบครัวและปัญหาที่ยุ่งยากด้วยกันการสร้างครอบครัวที่แข็งแรงคือการช่วยกันแบ่งเบาภาระสามีบางคนปล่อยให้ภาระการดูแลบ้านเป็นของภรรยาหมดเลยและบอกว่านี่แหละผู้ชายแท้เราแมนจริงจะไม่นั่งทำงานบ้านได้ยังไงไม่แมนนะเราเป็นผู้ชายคุณก็ต้องมาปฏิบัติสินวดนวดไหล่ซ้ายปวดนะนวดนะอ้าวนั่นจ้านั่นลูกร้องนั่นลูกตื่นนั่นล้างขวดนมทำไมไม่ล้างนะถ้าเราคิดว่านี่คือความคิดของการเป็นสามีที่เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องผมว่านี่ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกแล้วนะมีพระบิดตอนไหนที่บอกว่าสามีห้ามช่วยภรรยาทำงานบ้านมีพระบิดตอนไหนที่บอกว่าหน้าที่การทำงานบ้านเป็นของผู้หญิงเท่านั้นผมไม่เห็นพระคัมภีร์บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเท่านั้นนะตรงกันข้ามเราเห็นพระบิดบางตอนนะพระเจ้าพูดคำพยากรณ์นะบอกว่าพระองค์จะแบบว่าล้างประชาชาติเหมือนกับผู้ชายที่ล้างชามเลย ในพระบิดนะในภาษาอังกฤษนะภาษาไทยบอกเขาแต่ภาษาอังกฤษบอกผู้ชายที่ล้างชามเลยพระเจ้าจะล้างคนอธรรมเหมือนกับผู้ชายล้างชามแต่ว่ามีเนี่ยมีตอนที่ผู้ชายล้างชามเหมือนกันนะเวลาผู้ชายล้างชามไม่ผิดพระคัมภีร์ไหมครับนะภรรยาบอกช่วยล้างชามหน่อยโอ้ไม่ได้ผิดพระคัมภีร์อันนี้ไม่ใช่พระบิดผู้ชายล้างชามได้ไหนมีสามีคนไหนช่วยภรรยาล้างจานบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยครับโอ้ขอบคุณพระเจ้าเยี่ยมยอดมากเลยนะครับโอ้โหรู้สึกภรรยาจะตบมือดังกว่าปกติมีสามีคนไหนช่วยภรรยาถูบ้านบ้างมีไหมครับพี่สาโรจน์โอ้โหอาจารย์นิยมด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับนะครับมีผู้ชายคนไหนตั้งใจถ้าแต่งงานแล้วจะช่วยล้างจานช่วยถูบ้านยกมือขึ้นหน่อยครับโอเคนะครับนะโอ้โหอันนี้เรียกเรตติ้งใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับเนี่ยผมว่าการช่วยภรรยาการช่วยดูแลครอบครัวเป็นหน้าที่นะมันควรจะตกลงร่วมกันในบ้านนะวันหนึ่งลูกผมโตขึ้นผมก็จะตกลงให้เขาทำงานบ้านเหมือนกันแล้วเราก็ทำด้วยกันกับเขาเราก็แบ่งบทบาทความรับผิดชอบด้วยกันมันก็จะได้ทำให้ไม่ตกเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้แบ่งปัน
ช่วยเหลือกันนะครับครอบครัวที่มีความสุขก็ต้องแบ่งเบาภาระแล้วก็ต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาของครอบครัวอย่าคิดว่าครอบครัวที่มีความสุขคือครอบครัวที่ไม่มีปัญหาหนักๆให้ลำบากใจจริงๆแล้วหลายครอบครัวมีปัญหาหนักมากแต่เราเห็นเขาเราเอ้ยเขามีความสุขมากเลยนะบางครอบครัวมีปัญหาการเงินภาระหนี้สินทางเศรษฐทางธุรกิจมีเรื่องที่ต้องหนักใจแต่ว่าเมื่อเขาอยู่ในครอบครัวเราเห็นเขามีความสุขมากเพราะฉะนั้นครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่ครอบครัวที่ไม่มีปัญหาแต่เขารู้ว่าในปัญหาเหล่านั้นเขาจะช่วยกันแบ่งเบามันเขาจะช่วยมันไปด้วยกันดังนั้นขอให้เราสร้างบรรยากาศของการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระปัญหาของครอบครัวด้วยกันเปิดเผยต่อกันและกันแล้วก็ไม่ตกใจกับความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งทำถ้าสมมติพี่น้องเริ่มเปิดใจเล่าความผิดพลาดที่เราทำผิดให้กับคู่ชีวิตเราฟังเขาตกใจเนี่ยหรือว่าเขามีอาการแบบรับมันไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่กล้าเล่าต่อใช่ไหมบอกนี่แค่อินโทรดักชันเองนะคุณรับอินโทรดักชันไม่ได้ถ้าเข้าสู่เนื้อหาแล้วบทสรุปคุณตายแน่ๆเลยขอไม่เล่าแล้วกันเวลาผมอภิบาลใช้เวลากับคนเนี่ยถ้าเขาเล่าบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับหรือเป็นเรื่องแบบจุดที่มันเป็นจุดที่เขารู้สึกมันเจ็บปวดอะเป็นความดำมืดของชีวิตเขาที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเมื่อเขาเล่าให้เราฟังเนี่ยผมจะไม่พยายามแสดงอาการตกใจเลยผมจะพูดเฮ้ยขนาดนั้นเหรอคิดยังไงเนี่ยทำได้ยังไงนะฮะผมจะไม่โอ้ยเพราะว่าเขาจะไม่เปิดเผยสิทธิมากกว่านั้นเราก็เปิดใจรับแล้วเราเข้าใจเพราะรู้ว่าเมื่อเขากล้าเล่าให้เราฟังแสดงว่าเขาเนี่ยมีความไว้วางใจเราระดับหนึ่งแล้วเขาคาดหวังอยากจะไปสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหาดังนั้นเมื่อสามีหรือภรรยาเราได้เปิดเผยบางเรื่องที่เป็นความบกพร่องของเขาคุณรู้ไหมว่าเงินเก็บของเราหายไปไหนนะคุณผมอยากจะโชว์บัญชีธนาคารให้กับคุณดูมันมีบางอย่างจริงๆที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในชีวิตผมเนี่ยเมื่อถึงจุดในเวลานั้นเนี่ยขอให้เราเองเนี่ยตั้งสติดีนะครับอย่ากรีดบีดร้องนะครับเขาจะบอกว่าโอ้โหมันมีเรื่องหนักกว่านี้ไม่กล้าที่จะเล่าให้ฟังเลยยอมรับความผิดพลาดกันละกันและช่วยกันให้ผ่านปัญหาไปได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวเราเข้มแข็งคือวิธีที่เราช่วยกันในการแก้ปัญหาหนักๆไปด้วยกันยิ่งเราร่วมกันผ่านปัญหายากๆไปด้วยกันได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีครอบครัวที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมานั้นจริงไหมครับเราจะจำช่วงเวลาที่เราไปศูนย์ฝึกรอดอไปเขาชนไก่เราจะจำช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของชีวิตเราที่นั่นที่เราไม่อาบน้ำ5 วันในป่าจำได้ไหมครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเราต้องเอาจอบเสียมไปเดินขุดอ่ะจำได้ไหมครับสถานการณ์ยากลำบากแล้วเราเล่าเราจดจำเรารู้สึกภูมิใจกับมันครอบครัวก็เหมือนกันเมื่อเวลาที่เราลำบากที่สุดแล้วเราผ่านมันไปด้วยกันนั่นคือช่วงเวลาที่น่าภูมิใจที่สุดของครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้ามีใครในครอบครัวมีปัญหาช่วยกันเอเมนมั้ยครับและสุดท้ายประการที่8คือหัวเราะร่วมกันในครอบครัวหัวเราะร่วมกันในครอบครัวพี่น้องหัวเราะด้วยกันดีมั้ยครับ พี่น้อยความร่วมมือกับผมดีมากเลยหันไปหาภรรยาสามีของเราหรือลูกของเราหรือคนในครอบครัวเราแล้วหัวเราะให้เขาฟังสิครับบางคนขำมากเลยนะครับการหัวเราะร่วมกันในครอบครัวมันสำคัญยังไงการสร้างครอบครัวที่มีความสุขมันสำคัญมากๆที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขอารมณ์ขันจะช่วยทำให้เรามองข้ามข้อผิดพลาดของกันและกันได้ดีขึ้นพี่น้องไปดูหนังตลกอ่ะไม่ค่อยคอมเมนต์หรอกสนใจอย่างเดียวคือมุกตลกฉากมันจะเป็นยังไงจะผิดพลาดยังไงใครจะแสดงไงไม่รู้แต่เรามันตลกเราจะมองข้ามข้อผิดพลาดไปได้ง่ายมากเลยแต่ถ้าเราไปดูหนังดราม่าทุกอย่างมันจะต้องเนี้ยบมันจะต้องแบบไม่มีที่ติหนังตลกของไทยเอาขอตุ่มตุ่มเดียวปอบวิ่งลงถ่ายทำ30 นาทีจบใช้ได้นั่นถ่ายทำ5 ชั่วโมงจบใช้ได้มันตลกมันฮาขอตุ่มแค่ใบเดียวแล้วก็วิ่งเข้าตุ่มนี้ออกตุ่มนี้ออกลงตุ่มนี้หลายๆคนนะครับลงไปได้ด้วยกันอันนี้แค่นี้ก็พอแล้วมันไม่ต้องสนใจรายละเอียดนั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณมีอารมณ์ขันเนี่ยคุณจะมองข้ามข้อผิดพลาดของคนอื่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมการที่ครอบครัวมีอารมณ์ขันก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยก้าวข้ามความคิดยิ้มความขัดแย้งต่อกันได้ง่ายขึ้นและเป็นยาที่ดีที่สุดในสุภาษิตบทที่17ข้อ22สุภาษิตบทที่17ข้อ22ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่ชอกช้ำกระทำให้กระดูกแห้งนะถ้าเรามีความร่าเริงในครอบครัวมันจะเป็นยาแต่ถ้าเรามีความชอกช้ำกระดูกก็แห้งแม้กระทั่งกระดูกลึกที่สุดยังแห้งได้การหัวเราะเป็นวิธีที่เป็นยาที่ทำให้จิตใจดีขึ้นมีคนนึงชื่อดร.อเล็กซ์คาทาเรียด็อกเตอร์คนนี้บอกว่าการหัวเราะเป็นการบริหารทั้งร่างกายถ้าคุณหัวเราะมันบริหารทั้งร่างกายเลยนะครับใช่ไหมฮะมันช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายช่วยบรรเทาความเจ็บปวด
เมื่อคุณหัวเราะมันจะเหมือนกับว่าคุณทานยาเข้าไปเพียงแต่ยานี้ไม่มีภาวะโอเวอร์โดสไม่มีการทานเกินขนาดไม่มีภาวะหัวเราะเป็นพิษเหมือนกับการทานยาเป็นพิษแต่อย่างใดมันน่าจะมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนจากผลการศึกษาที่ชี้ว่าการหัวเราะทุกวันจะช่วยให้คุณห่างไกลจากแพทย์ได้ถ้าในครอบครัวเรามีเรื่องหัวเราะมีเรื่องขำกันเสมอครอบครัวจะมีสุขภาพจิตดีชีวิตก็จะมีความสุขเด็กหัวเราะวันละ400ครั้งเด็กนะครับหัวเราะวันละ400ครั้งผมไม่รู้ว่าใครนั่งนับนะแต่ผลวิจัยบอกแบบนี้พี่น้องรู้ไหมครับผู้ใหญ่หัวเราะวันละกี่ครั้ง40ถึงไหมครับ15ครั้งเขาบอกค่าเฉลี่ยของผู้ใหญ่คือหัวเราะแค่วันละ15ครั้งเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่มันต่างกันมากเลยนะจากวัยเด็กกับวัยผู้ใหญ่ทำไมวัยเด็กเราหัวเราะแต่เวลาเป็นผู้ใหญ่ชีวิตมันดูมีความคิดความมามีความรู้แต่ความสุขและความสนุกมันกลับหายไปบ้านของเราขอให้เป็นที่น่าอยู่ด้วยการมีเสียงหัวเราะให้กับกันและกันบ่อยมากขึ้นดีไหมครับเรื่องบางเรื่องเราจะมองให้มันซีเรียสเราจะมองให้มันเครียดเราจะมองให้มันทะเลาะกันก็ได้แต่ถ้าเราจะพูดให้มันดีพูดให้มันสร้างสรรค์พูดให้มันด้วยแก้ไขไปด้วยกันมันก็ทำได้เหมือนกันวิธีการที่เราใช้กับครอบครัวของเราไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกแล้วเราจะสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นอย่างมีความสุขครอบครัวที่มีความสุขจึงขึ้นกับว่าเราจะสร้างให้มันเกิดขึ้นอย่างไรขอให้เราทำประการแรกคือการเชิญพระเยซูคริสต์มาเป็นผู้ผูกพันในครอบครัวของเรามีเวลาในฝ่ายวิญญาณอธิษฐานนมัสการหรืออ่านพระคัมภีร์หรือแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในพระเจ้าร่วมกันและประการที่สองแสดงความรักต่อกันและกันให้ตรงกับภาษารักที่คนในครอบครัวของเราคาดหวังสามคืออะไรครับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพและความดีให้เกียรติเขาให้เกียรติภรรยาของเราแต่งงานกันมานานแค่ไหนให้เกียรติเขารับรองภรรยาของเราจะให้เกียรติของเราและสิ่งที่สี่คือจัดเวลาให้ความสำคัญกับกิจกรรมในครอบครัว5คืออบรมลูกด้วยความรักและความเสมอต้นเสมอปลายต้องคงเส้นคงวานะครับและ6บริหารการเงินอย่างฉลาดโดยการปรึกษาหารือกันเสมอ7ร่วมแบ่งเบาภาระของครอบครัวและแก้ปัญหาที่ยุ่งยากร่วมกัน8สุดท้ายพูดพร้อมกันหัวเราะร่วมกันในครอบครัวดีไหมครับสร้างครอบครัวกันร้อยมีความสุขในสงกรานต์นี้เทศกาลก็จะผ่านไปแต่ครอบครัวอยู่กับเราทุกวันดูแลครอบครัวของเราให้ดีและครอบครัวของเราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าในที่สุดนะครับเราอธิษฐานเผื่อกันและกันดีไหมครับในสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าได้โปรดอวยพระพรพวกเราทุกคนที่จะร่วมสร้างครอบครัวอย่างมีความสุขไปด้วยกันผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราก่อนนะครับให้พระเจ้าได้เข้ามาดูแลท่านมาประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับท่านและขอพระเจ้าใช้เราที่จะเป็นเหมือนทูตของพระเจ้าในการนำความรักของพระองค์และความเคารพให้เกียรติไปสู่บิดามารดาของเราขอพระเจ้าอวยพรท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ท่านได้รับการบำรุงเลี้ยงที่ชีวิตของท่านจะมีความสุขจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตขอพระเจ้าทรงให้ท่านเหล่านั้นได้มาถึงความรอดของพระองค์ด้วยในวันหนึ่งข้างหน้าขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาอวยพระพรด้วยเถิดพระองค์เจ้าครับฮาเลลูยา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 ผมอยากให้สามีภรรยาได้อธิษฐานเพื่อกันและกันผมอยากให้ท่านอธิษฐานเพื่อกันและกันถึงบางสิ่งที่วันนี้พระเจ้าได้มาพูดกับท่านที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองมีบางเรื่องที่เราอาจจะเย็นชาลงไปหรือความรู้สึกสดใหม่ในความรักที่เราแสดงออกกับเขามันขาดจางหายไปต้องกลับมาที่จะทำให้ความรักนั้นเพิ่มพูนขึ้นท่านยังจำวันปฏิคำปฏิญาณในวันแต่งงานของท่านว่าจะคงความรักของท่านกับหญิงหรือชายผู้นี้ให้เป็นเช่นวันนี้หรือเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและท่านสัญญาว่าความรักนั้นจะไม่น้อยลงไปกว่าวันแรกเริ่มที่ท่านเข้าสู่พิธีสมรสเลยวันนี้พระเจ้ายังจำคำปฏิญาณนั้นของท่านได้และพระองค์ต้องการให้เราวนกลับมาสู่การแสดงความรักวนกลับมาสู่ความรักนั่งเดิมเพื่อเราจะสร้างครอบครัวให้มีความสุขลูกของเราจะได้รับการสร้างชีวิตเขาจะมีความสุขที่สุดไม่ใช่เพียงเมื่อพ่อแม่รักเขาแต่เมื่อเขาเห็นพ่อแม่รักกันและกันให้เราได้แสดงความรักของพระเจ้าต่อสามีภรรยาของเราเหมือนที่พระเจ้าคาดหวังจากเราสิครับพระเยซูไม่ได้เปรียบเทียบพระองค์กับคริสตจักร
็นเหมือนเพื่อนกับเพื่อนแต่เปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนสามีภรรยาต้องมีความรักพระองค์ให้คุณค่าความรักระหว่างสามีภรรยาไว้สูงมากและพระองค์ต้องการให้ท่านรักเคารพให้เกียรติกันและกันฮาเลลูยาอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้ครอบครัวของเรามีความสุขและเต็มไปด้วยพระพรให้เสียงทะเลาะเบาแว้งหายไปในนามพระเยซูให้ความเย็นชาต่อกันหายไปให้อาการการทับใจลงการไม่การเลือกที่จะต่างคนต่างอยู่ให้สิ่งเหล่านี้ไม่คงอยู่ในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งในคริสตจักรขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดช่วยพระเจ้าค่ะช่วยพี่น้องที่นี่ที่เป็นคนหนุ่มสาวที่เขาจะให้เกียรติแล้วก็ดูแลพ่อแม่ของเขาอย่างดีและเมื่อวันหนึ่งที่เขามีครอบครัวเขาจะบริหารชีวิตของเขาและสร้างครอบครัวที่มีความสุขไปด้วยกันได้ขอพระเจ้าทรงให้เขาได้พบคู่น้ำพระทัยที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้และขอให้เขาได้เติบโตขึ้นเพื่อจะเข้าสู่ครอบครัวและสร้างครอบครัวให้มีความสุขต่อไปขอพระบิดาโปรดอวยพรคนโสดที่นี่ที่เขาจะเข้าใจการดำเนินชีวิตในครอบครัวแล้ววันหนึ่งเมื่อเขามีครอบครัวเขาจะเลือกอย่างถูกต้องเขาจะใช้ชีวิตอย่างถูกต้องขอพระเจ้าทรงอวยพรฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้ท่านเป็นลูกๆของเราด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกขอพระเจ้าช่วยให้ครอบครัวของเราเป็นแบบอย่างในการสอนลูกทำให้ลูกของเราได้เติบโตขึ้นแล้วก็ให้ลูกๆรักพระเจ้าเดินกับพระเจ้าเป็นคนดีมีชีวิตที่มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งด้วยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้โปรดอวยพรฮาเลลูยาทุกครอบครัวในคริสตจักรลูกๆเด็กๆทุกคนจะรักพระเจ้าจะติดตามพระเจ้าขอพระเจ้าทรงดูแลให้เราเป็นแบบอย่างที่จะมีบรรยากาศฝ่ายวิญญาณในครอบครัวของเราจะมีประตูที่เปิดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเยียบเยียนในครอบครัวของเราจะมีเสียงพระเจ้าในครอบครัวจะมีการอธิษฐานการนมัสการร่วมกันในครอบครัวขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นในบ้านทุกหลังฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราเชิญพระเยซูมาประทับในครัวเรือนมาเป็นเจ้าของบ้านมาประทับในครัวเรือนของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาอย่าให้เราใช้เวลาอยู่แต่เพียงหน้าจอทีวีหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเพียงแค่โทรศัพท์มือถือแต่ขอให้เราใช้เวลากับการปฏิสัมพันธ์กันการแบ่งปันการแลกเปลี่ยนชีวิตกันการใช้เวลาอธิษฐานเพื่อกันการพูดคุยถึงเรื่องราวต่อกันและกันและใช้เวลากับการสร้างความทรงจำที่ดีให้ต่อกันและกันขอพระเจ้าให้ครอบครัวมีเสียงหัวเราะฮาเลลูยามีความทรงจำที่ดีมีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์อวยพรทุกครอบครัวความแตกเล้าหรือความเย็นชาต่างๆจะหายไปแต่เต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอเชิญพระเยซูมาประทับในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาHallelujah, Baba, 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 Hallelujah, Hallelujah. พี่น้องมีอะไรที่ครอบครัวท่านมีปัญหายุ่งยากบางเรื่องมีเรื่องที่มันท้าทายแล้วมันต้องฝ่าไปให้ได้ท่านรู้สึกว่านี่คือเรื่องที่หนักสำหรับครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องการเงินหนี้สินทางธุรกิจหรืออาจจะเป็นเรื่องของภาระบางอย่างที่มันหนักอยู่ในจิตใจของท่านและเป็นเรื่องที่ต้องฝ่าไปด้วยกันมีปัญหาบางอย่างในครอบครัวผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อด้วยกันสิครับขอให้ท่านฝ่าปัญหานั้นไปด้วยกันได้พระเจ้าไม่ได้ประทานชีวิตที่มีความสุขโดยไม่ให้ปัญหาแต่พระองค์ประทานให้ท่านมีกันและกันเพื่อจะฝ่าปัญหานั้นไปได้และปัญหานั้นแทนที่จะหยุดทำลายครอบครัวของท่านปัญหานั้นจะทำให้ครอบครัวของท่านเข้มแข็งยิ่งขึ้นกว่าเดิมข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานเพื่อครอบครัวบางครอบครัวที่นี่ที่ครอบครัวเขามีปัญหาหนักที่จะต้องฝ่าไปให้ได้ขอพระเจ้าช่วยให้เขาผ่านปัญหาหนักนั้นไปด้วยกันขอพระเจ้าช่วยให้เขาต่อสู้ร่วมกันเหมือนกับเป็นคนคนเดียวขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดช่วยหนุนจิตชูใจสามีภรรยาและเด็กๆพี่น้องบางท่านที่เป็นลูกๆของพ่อแม่ของเขาให้ครอบครัวของเขาได้รับพระพรจากพระเจ้าและเขาจะผ่านอุปสรรคปัญหาที่หนักหนาสาหัสเหล่านี้ไปด้วยกันได้ขอพระเจ้าให้คำอธิษฐานนี้นำมาซึ่งคำตอบให้เห็นการปลดปล่อยในครอบครัวของเขาในเร็ววันนี้พระบิดาเจ้าค่ะแล้วขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าฟังสิ่งเหล่านี้พระองค์เจ้าค่ะเรารู้พระองค์รู้จักความทุกข์ในจิตใจของเราและพระองค์จะช่วยเหลือนำการปลดปล่อยมาสู่ครอบครัวเหล่านี้พระองค์เจ้าค่ะในนามพระเยซูในนามพระเยซูเรา
ราเชื่อฤทธิ์เดชของพระองค์ในการทำการอัศจรรย์ในครอบครัวของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราเชื่อว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราและเราขอเชิญพระเยซูมามีส่วนเราขอเชิญพระเยซูมามีส่วนในครอบครัวของเราฮาเลลูยา